สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่ดร.สมเกียรติโอสถสภาอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลกรณีองค์กร Amnesty เอเชียนั้นเนี่ยครับได้มายื่นขออนุญาตกับกระทรวงแรงงานเพื่อตั้งองค์กรดำเนินกิจกรรมในประเทศไทยอีกครั้งนึงพร้อมกับมีการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีพฤติกรรมเข้าข่ายที่เป็นภัยต่อความมั่นคงตามที่ได้มีการรายงานข่าวกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับว่าทางด้านดร.สมเกียรตินั้นบอกว่ากลุ่มพวกนี้กำลังวิ่งเต้นอย่างหนักหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกให้ยุติการดำเนินงานในประเทศไทยไปเป็นเวลา2ปีเนื่องจากว่ามีการรายงานที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับล่าสุดเรื่องนี้ปรากฏว่าคุณบุญชอบสุทธมนัสวงศ์ปลัดกระทรวงแรงงานนะครับเปิดเผยว่าองค์การ Amnesty International ได้ยื่นขอใบอนุญาตให้เข้ามาดำเนินกิจการขององค์กรเอกชนต่างประเทศต่อกระทรวงแรงงานจริงเนื่องจากใบอนุญาตที่ออกให้เมื่อ26สิงหาคม2563ได้ครบกำหนดอายุใบอนุญาตไปเมื่อวันที่20มกราคม2565ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวจะพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การภาคเอกชนต่างประเทศที่มีกรมการจัดหางานเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจในการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมขององค์การเอกชนต่างประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ระเบียบของกระทรวงแรงงานแล้วก็สวัสดิการสังคมว่าด้วยการเข้ามาดำเนินการขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยพ.ศ. 2541แล้วก็ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและข้อปฏิบัติการเกี่ยวกับการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศแล้วก็การจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยพ.ศ. 2543ซึ่งองค์การที่ได้รับอนุญาตต้องดำเนินงานโดยไม่หวังผลกำไรหรือไม่มุ่งหวังทางการเมืองการไม่ดำเนินกิจกรรมหรือว่ากิจการใดๆที่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงแล้วก็ไม่ว่าในลักษณะใดที่เป็นการชี้นำครอบงำหรือโน้มน้าวอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือละเมิดกฎหมายไทยแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติด้วยทางด้านปลัดกระทรวงแรงงานยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้มีหนังสือถึงผู้จัดการสำนักงานและการเงินองค์การ Amnesty International ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในการขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยความระมัดระวังและก็เป็นกลางดำเนินกิจกรรมกับทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคไม่โยนยุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและให้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุก6เดือนซึ่งองค์การ Amnesty International ไม่ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีคำแถลงการบทวิพากษ์วิจารณ์ข่าวสารวิดีโอต่างๆขององค์การได้เผยแพร่ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตมาประกอบพิจารณาของคณะกรรมการว่ากระทบต่อความเชื่อมั่นต่อสถาบันศาลรัฐธรรมนูญกระบวนการยุติธรรมกระบวนการนิติบัญญัติและก็ภาพลักษณ์ของรัฐบาลไทยหรือไม่ประกอบการพิจารณาด้วยก็รอดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลานี้หลายคนนั้นก็เป็นห่วงว่าถ้า Amnesty นั้นเข้ามาตั้งสำนักงานสาขาเรียกว่าเป็น Amnesty Asia ในประเทศไทยนั้นเนี่ยการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางการเมืองที่ผ่านมา Amnesty International ประเทศไทยเองนั้นก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับการทำงานนั้นเรียกว่ามีการทำงานที่ไม่ค่อยจะดีนักกับภาพรวมของประเทศไทยแล้วถ้ามีสาขาของเอเชียเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับจะส่งผลดีกับประเทศไทยได้อย่างไรเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้กรรมการนั้นต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่าในส่วนที่เป็น Amnesty ประเทศไทยนั้นตอนนี้ก็ถูกล่ารายชื่อเพื่อไล่ให้กันออกไปแล้วเราจะเอาไอ้สิ่งที่เป็นสาขาของภูมิภาคมาตั้งในประเทศไทยอย่างนั้นหรือ